คมและความมั่นคงของมนุษย์โทรศัพท์มาถามสอบถามว่าเหมือนกับได้รับข่าวที่ลงไปเพราะว่าทางสำนักพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์เขาไม่ทราบข่าวแล้วพอเห็นข่าวมาเขาก็ตกใจอยู่ค่ะเขาก็ประสานมาว่าจะทำยังไงดีจะให้ความช่วยเหลือยังไงอยู่หมู่บ้านไหนเราก็เลยบอกไปว่าอยู่บ้านหนองโนนี่แหละค่ะแล้วก็ทางสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงเขาก็ให้ทีมงานลงมาซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มาเตรียมข้อมูลต่างๆจากคุณยายเจ้าของบ้านว่าทั้งหมดเป็นยังไงในการที่เขาจะไปปรึกษาประชุมกันเพื่อให้ความช่วยเหลือที่เอามาเลี้ยงทั้งหมดเป็นลูกของใครครับของลูกสาวลูกสาวทั้ง3คนค่ะให้เอามาเลี้ยงหมดเลยเหรอค่ะแล้วเขาไปทำงานทำการที่ไหนลูกสาวทั้งหมดอ่ะไปทำมาหากินเขาได้ส่งเงินอะไรมาให้ยายไหมไม่ส่งค่ะเอ้าแล้วยายเลี้ยงหลานยังไงทำงานอะไรครับแม่บ้านรายได้วันละเท่าไหร่ครับวันละ300วันละ300เนี่ยเอามาเลี้ยงหลาน22คนค่ะพอไหมแต่ละวันก็ไม่พอแล้วทำไงครับก็เลิกงานถ้าเลิกกลางวันก็ไปเก็บของเก่าเก็บของเก่าค่ะแล้วตอนนี้นอกก่อนหน้านี้นี่มีส่วนราชการไหนมาช่วยบ้างไหมครับก็มีอยู่ค่ะมีคังคองอะไรครับจำไม่ได้แล้วอ๋อเขามาช่วยอะไรบ้างครับก่อนหน้านี้ก็เงินให้เงินครับผมเห็นว่ายายติดเชื้อ HIV ด้วยแต่ก็ต้องกินยามา7ปีแล้วกินยามา7ปีแล้วใช่ไหมเป็นมากี่ปีแล้วครับยายก็เริ่มกินยาต้านกินยาต้านไวรัสใช่ไหมครับครับแต่ทุกวันนี้ยายสู้เต็มที่ค่ะสู้เต็มที่เพื่อหลาน